ในชาดก500 ชาติจะเป็นเรื่องที่กล่าวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจ้าทั้ง500 ชาติมหาโมระชาดกชาดกที่ว่าด้วยพญานกยูงพ้นจากบ่วงยุคสมัยที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองขั้นเมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายออกไปกว้างไกลไพศาลประชาชนล้วนหลั่งไหลให้พระธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวชีวิตบ้างก็ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ทำดีครั้งนั้นได้มีหนุ่มรูปงามที่ตั้งใจจะละจากกิเลสทั้งปวงออกบวชมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อตรัสรู้แจ้งแห่งธรรมการงานใดที่เป็นกิจของสงฆ์ภิกษุหนุ่มนี้ปฏิบัติได้ดีไม่มีขาดว่างจากกิจก็ไปนั่งสมาธินั่งอานาปานสติหรือเมดิเตชันหนุ่มรูปงามตั้งใจออกบวชเพื่อมุ่งปฏิบัติธรรมเขาปฏิบัติเช่นนี้มานานนับหลายปีจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและพระสงฆ์ผู้น้อยครั้งนี้ได้มีหญิงรูปงามนางหนึ่งได้เข้ามาฟังธรรมร่วมกับผู้เป็นบิดาหญิงงามนางนั้นเมื่อได้ฟังพระภิกษุหนุ่มเทศนาธรรมก็รู้สึกอิ่มเอมใจในธรรมะนับจากครั้งนั้นเป็นต้นมาเธอมักจะนิมนต์ให้ภิกษุหนุ่มรูปนั้นมาที่บ้านเสมอแม่ค้าพ่อค้าตั้งแต่ที่ลูกได้ฟังธรรมจากภิกษุหนุ่มรูปนั้นลูกมีความสุขมากเลยค่ะท่านเทศนาได้เก่งจังภิกษุหนุ่มปฏิบัติศาสนากิจอย่างสม่ำเสมอมิได้ว่างเว้นธรรมที่เป็นเรื่องยากก็เทศนาให้เป็นเรื่องง่ายวันหลังเรานิมนต์มาที่บ้านเราอีกดีไหมคะได้สิลูกนิมนต์มาทุกเดือนเลยดีไหมพ่อก็ชอบฟังเทศนาธรรมเหมือนกันบ่อยครั้งเข้ากิเลสก็เข้าครอบงำจิตใจทุกวันพระภิกษุหนุ่มก็นั่งนับวันเวลาที่จะได้ไปเทศนาธรรมให้กับหญิงสาวนางนั้นอีกเมื่อไหร่จะถึงวันที่จะได้ไปเทศนาธรรมให้น้องนางได้ฟังอีกนะความคิดถึงมันกัดกินใจช่างทรมานเหลือเกินซึ่งหญิงสาวก็ไม่ต่างกันสาธุชนต่างชื่นชอบและชื่นชมในการบรรยายธรรมของภิกษุหนุ่มสาธุชนต่างชื่นชอบและได้พูดถึงพระภิกษุรูปนี้ไปในทางที่ดีเมื่อถึงวันที่หญิงสาวมานิมนต์ภิกษุหนุ่มไปแสดงธรรมที่บ้านภิกษุหนุ่มได้พูดคุยกับหญิงสาวที่เฝ้าคิดถึงก็มีความสุขความสุขจากทางโลกเกาะกินใจจนทำให้ภิกษุหนุ่มลืมความตั้งใจที่จะแสวงหาความสุขทางธรรมความสุขจากการได้ใกล้ชิดหญิงสาวอันเป็นที่รักทำให้ภิกษุหนุ่มตัดสินใจลาสิกขาบทองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อรู้ก็ทรงห้ามไว้หญิงสาวปารภให้บิดานิมนต์ภิกษุหนุ่มมาแสดงธรรมที่บ้านของตนดูก่อนภิกษุความกำหนัดด้วยความสามารถชื่นใจนี้ฉไหนจะไม่ให้บุคคลอย่างเธอวุ่นวายได้เล่ามีอย่างหรือลมที่จะพลิกภูเขาสิเนรุได้จะไม่ทำให้ใบไม้เก่าๆกระจัดกระเจิงไปในปางก่อนนั้นแม้สัตว์ผู้บริสุทธิ์คอยหักห้ามความฟุ้งซ่านของกิเลสในภายในอยู่700 ปีก็ยังโดนความกำหนัดด้วยสามารถ
ความชื่นใจนี้ทำให้วุ่นวายได้เลยแล้วพระองค์ก็ทรงตัดเล่าอดีตชาตินิทานชาดกดังนี้ภิกษุหนุ่มได้มาแสดงธรรมที่บ้านของหญิงสาวในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตณพระนครพาราณสีณชายป่าไกลออกไปมีนกยูงตัวหนึ่งท้องแก่ใกล้คลอดแต่ด้วยต้องติดตามฝูงหากินเมื่อตกฟองไข่แล้วแม่นกยูงก็ทิ้งลูกตัวเองไว้ในป่าออกหากินตามฝูงธรรมดาว่าฟองไข่เมื่อมารดาไม่มีโรคและไม่มีอันตรายใดๆจึงเป็นเหมือนดอกกัญญิกาตูมๆ มีสีเหมือนทองภิกษุหนุ่มนั่งนับวันรอที่จะได้ไปแสดงธรรมที่บ้านของหญิงสาวเมื่อเวลาครบกำหนดไข่นกยูงก็แตกออกเป็นลูกนกยูงมีสีทองออกมาลูกนกยูงทองนั้นมีในตาทั้งคู่คล้ายผงกะพังโหมมีจงอยปากสีเหมือนแก้วพระการมีสร้อยสีแดงสามชั้นมีสีแดงเป็นสามชั้นตรงรอบคอผ่านไปกลางหลังสมบูรณ์สวยงามมากกว่านกยูงธรรมดาทั่วไปครั้นนกยูงทองเจริญวัยก็มีร่างกายเติบใหญ่ขนาดดุมเกวียนรูปงามยิ่งนักเมื่ออยู่ในฝูงนกยูงด้วยการยิ่งโดดเด่นมีราศีกว่าตัวใดฝูงนกยูงส่วนใหญ่ก็จะมีสีเขียวทั้งหมดมาประชุมกันแล้วยกให้นกยูงทองเป็นเจ้านายอาจจะเพราะว่าหล่อสุดพากันแวดล้อมไปด้วยบริวารวันหนึ่งนกยูงทองดื่มน้ำในกะพังน้ำเห็นรูปสมบัติของตนจึงรู้ว่าอันตรายจะตามมาเรามีรูปงามเลิศล้ำกว่านกยูงทั้งหมดถ้าเราจักอยู่ในแดนมนุษย์กับฝูงนกยูงเหล่านี้อันตรายคงบังเกิดแก่เราเราต้องไปในป่าหิมพานต์อาศัยอยู่ณที่อันสำราญเพียงลำพังผู้เดียวถึงจะดีพระศาสดาทรงตักเตือนและได้ห้ามไม่ให้ภิกษุหนุ่มลาสึกกลางดึกนั้นกลางดึกนั้นเข้าใจว่านกยูงทองอ่ะตัวนี้น่าจะเป็นอดีตชาติใน500ชาติของพระพุทธเจ้าเพราะว่าชาดก500ชาติเนี่ยก็คืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าแล้วมีพระรูปหนึ่งอ่ะที่เกิดใจแตกอยากจะสึกเพราะว่าไปชอบผู้หญิงเข้าพระพุทธเจ้าก็เลยเอาเรื่องในอดีตชาติน่ะที่เล่าตอนที่ตนเกิดเป็นนกยูงทองอ่ะมาเทศให้พระรูปนี้ฟังเพื่อให้มีสติพระศาสดาทรงตักเตือนห้ามปามทักท้วงว่าอย่าเพิ่งสึกตอนนี้แล้วก็เล่าว่าเมื่อนกยูงเขียวตัวอื่นหลับกันหมดนกยูงทองก็แอบบินหนีออกไปจากกลุ่มมุ่งหน้าสู่ทิวเขาไกลออกไปนกยูงทองโผล่ขึ้นบินเข้าไปในป่าหิมพานต์ผ่านทิวเขาไปสามทิวถึงทิวที่สี่มีต้นไทรใหญ่เกิดบนภูเขาลูกหนึ่งตรงกลางภูเขาก็มีถ้ำไว้สำหรับหลบอาศัยหลบภัยตรงนี้แลเหมาะจะเป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่นะคะพระพุทธเจ้าก็ทรงเล่ามหาโมระชาดกแก่ภิกษุหนุ่มนี้ว่าถ้ำเนี้ยน่าอยู่นะปลอดภัยแล้วก็คือพระพุทธเจ้าอ่ะสมัยที่เกิดเป็นพญานกยูงทองอ่ะมีความคิดว่าตนเนี่ยรูปงามหนักหนามีขนสีทองอ่ะถ้าในพงในพานมาเจอเนี่ยสงสัยตายก่อนเพื่อนก็เลยหนีไปอยู่ใน
ป่าหิมพานต์แล้วบังเอิญไปเจอในถ้ำแล้วก็พอเห็นถ้ำเนี้ยก็คิดว่าถ้ำเนี้ยน่าจะเหมาะที่ตนน่ะจะมาใช้เป็นเซฟโซนหลบภัยเพราะว่าถ้ำเนี้ยอยู่สูงมนุษย์ไม่น่าจะปีนขึ้นมาได้โดยง่ายอ่ะฟังต่อนะคะถ้ำนี้น่าอยู่ปลอดภัยด้วยผู้ที่อยู่ข้างล่างไม่อาจขึ้นไปได้เลยผู้อยู่ข้างบนเล่าก็ไม่อาจลงไปได้ครั้นรุ่งขึ้นก็ลุกออกจากถ้ำเกาะที่ยอดเขาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเห็นสุริยะมณฑลกำลังอุทัยโอ้ยตายแล้วคนที่เขียนนี่ก็สมบัติสำนวนเห็นพระอาทิตย์กำลังขึ้นขอบฟ้าก็สวดพระคาถาปริตคือพระคาถาปริตเนี่ยเป็นพระคาถาที่ภิกษุจะใช้สวดให้ศีลให้พรให้คนทั่วไปเนี่ยแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายเขาก็จะสวดพระปริตเพื่อขอความคุ้มครองป้องกันตนในเวลากลางวันแล้วล่อนลงหากินโอ้สวดพระปริตเสร็จแล้วก็ออกไปหากินนะคะเพื่อความปลอดภัยก่อนจะออกไปทำงานก็สวดพระปริตนะคะขั้นถึงตอนเย็นนกยูงทองก็บินมาเกาะที่ยอดเขาบายหน้าทางทิศตะวันตกเพ่งดูสุริยมณฑลอันอัสดงนางนกยูงได้วางไข่ของตนไว้ที่ลำริมชายป่าณเมืองพาราณสีสวดพระปริตเพื่อขอความคุ้มครองป้องกันตนในเวลากลางคืนนกยูงทองปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำทุกวันขั้นณวันหนึ่งนายพรานผู้หนึ่งท่องเที่ยวไปในป่าเห็นพญานกยูงทองนั้นจับอยู่เหนือยอดเขานกยูงทองตัวนี้ช่างสง่างามนักหากเราจับนำไปถวายพระราชาคงจะได้ทรัพย์ก้อนโตนางนกยูงอ้าวตัวเมียหรือนางนกยูงได้ทิ้งไข่ของตนเองไว้และออกหากินตามฝูงของตนนายพรานดักซุ่มวางกับดักเพื่อจับนกยูงทองหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ไม่มีครั้งไหนที่จะจับได้เลยนายพรานอุตส่าห์ดักจับนกยูงทองด้วยวิธีการต่างๆจนร่างกายผ่ายผอมสุดโทรมวันหนึ่งเมื่อเขารู้ตัวว่าจะตายจึงเรียกลูกมาและสั่งเสียไว้ว่าลูกเอ๋ยที่ป่าบนยอดเขานั้นมีนกยูงทองสง่างามตัวหนึ่งเมื่อครบกำหนดไข่นกยูงก็จะแตกออกเป็นลูกนกยูงที่สวยงามต่างจากนกยูงทั่วไปหากพระราชาทรงถามตัดเจ้าจงทูลให้พระองค์ทรงทราบพ่อคงไม่สามารถอยู่จับนกยูงทองตัวนั้นได้อีกแล้วสิ่งที่นายพานได้พูดไว้เป็นความจริงโอ้เดี๋ยวต้องสวดพระปริตนะคะทุกวันก่อนออกไปทำงานเพื่อแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงวันหนึ่งพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสีทรงพระนามว่าเขมาทรงเห็นพระสุบินในเวลาใกล้รุ่งมีเรื่องราวว่านกยูงมีสีเหมือนทองกำลังแสดงธรรมพระนางทรงให้สาธุการสดับธรรมนกยูงหนุ่มถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าฝูงของนกยูงทั้งหมดนกยูงครั้นแสดงธรรมเสร็จก็ลุกขึ้นบินไปขณะที่กำลังตัดอยู่นั่นแหละก็ตื่นเสียฝันอะไรราวกับเป็นเรื่องจริงจะทำยังไงดีนะเราถึงจะได้ฟังธรรมจากนกยูงทองตัวนั้นได้จริงๆธรรมที่ได้ฟังมันช่างไพเราะนักขับกล่อมใจให้มีความสุขได้พระราชาจะเชื่อถือในสิ่งที่เราฝันหรือเปล่านะเฮ้อนกยูงหนุ่มเห็นความงดงามของตนจากเงาสะท้อนในน้ำพระมเหสีหลังตื่นบรรทมก็คุ้นคิดถึงทางที่จะได้ครอบครองนกยูงทองตัวนั้นจนบรรทมไปอีกครั้งจนเมื่อบรรทมไปอีกสักพักก็เกิดอาการกระสับกระส่ายเหมือนทรงแพ้คันพระราชารู้สึกตัวตื่นก็ทรงปลุกมเหสีด้วยความห่วงใย
เธอผู้เจริญใจนางไม่สบายเป็นอะไรหรือเปล่าความแพ้คันบังเกิดขึ้นแก่หม่อมฉันเพคะพระราชาจึงตัดถามพระมเหสีได้ทูลว่าอยากจะให้พระองค์เนี่ยช่วยจับนกยูงทองมาให้เนื่องจากหม่อมฉันฝันว่าได้ฟังธรรมจากนกยูงทองหม่อมฉันประสงค์อยากจะได้ฟังธรรมะจากนกยูงหากไม่ได้ฟังชีวิตคงจะเศร้าหมองตรอมใจตายด้วยความรักและห่วงใยรุ่งขึ้นพระราชาตัดเรียกหารือกับเหล่าเสนาอำมาตย์ทั้งหมดเทวีปรารถนาจะฟังธรรมของนกยูงทองแล้วนกยูงทองเนี้ยมันมีจริงไหมนกยูงทองบินมาอาศัยอยู่บนยอดเขาในป่าหิมพานต์เจ้าค่ะหม่อมฉันเคยได้ยินพรานกราบทูลตั้งนานแล้วจากนั้นพระราชาจึงรับสั่งเรียกตัวนายพรานทั้งหมดให้เข้ามาพบและซักถามถึงนกยูงทองตนหนึ่งและมีคำสั่งให้นายพรานทั้งหมดเนี่ยช่วยกันจับนกยูงทองมีลูกของนายพรานผู้หนึ่งเคยเห็นนกยูงทองรวมอยู่ด้วยขอเดชะถึงข้าพระองค์จะไม่เคยเห็นแต่บิดาของข้าพเจ้าบอกไว้ว่านกยูงทองมีอยู่บนยอดเขาห่างจากนี้ไปอีก4ทิวเขาพะยะค่ะนกยูงหนุ่มสวดพระปริตทุกวันในตอนเช้าและตอนเย็นก็เลยรอดจากคนคิดร้ายซึ่งก็คือไอ้พานเนี่ยแหละสหายเอ๋ยเธอจะเป็นที่ให้ชีวิตแก่ฉันและเทวีได้เพราะฉะนั้นเธอจงรีบไปที่นั่นจับมัดนกยูงทองนั้นกลับมาเถิดเราจะประทานทรัพย์ให้เป็นอันมากเมื่อได้รับคำสั่งจากพระราชาลูกนายพานนั้นหลังจากมอบทรัพย์ที่ได้จากพระราชาให้ลูกเมียนายพานนั้นก็ที่เป็นลูกของลูกของนายพานเนี่ยก็ตัดสินใจอ่ะมอบทรัพย์ทั้งหมดให้ลูกเมียแล้วก็เดินทางเข้าป่าแล้วก็หลังคำที่พ่อเคยสั่งเสียไว้นายพานตั้งใจจะจับนกยูงทองไปถวายพระราชาไกลเหลือเกินกว่าจะเดินมาถึงที่นี่ก็ตั้งหลายวันทีนี้แหละเจ้านกยูงเอ๋ยเจ้าหนีข้าไปไม่พ้นหรอกเราจะต้องจับตัวเจ้าไปถวายพระราชาให้ได้ลูกนายพานดักซุ่มอยู่ตรงยอดเขาได้ไม่นานเขาก็พบกับนกยูงทองสงสัยลูกนายพานคนนี้น่าจะเป็นพระเทวทัตในอดีตชาติพานร้ายทำบ่วงดักนกยูงทองให้มาติดกับอยู่นานจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนในที่สุดก็ตายไปทางฝั่งพระเทวีเมื่อไม่ได้นกยูงทองดังปรารถนาก็ป่วยเป็นโรคประสาทเอ้ยไม่ใช่ทรงป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็สิ้นพระชนไปนกยูงไม่เคยติดบ่วงบาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเป็นเหตุให้พระราชาทรงโกรธมากเพราะเจ้านกยูงทองตัวนั้นแท้ๆที่ทำให้เมียรักของเราตายไปคอยดูเถอะเราจะไม่ให้เจ้ามีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายโอ้คาถาพระปริตรนี้ช่างเข้มขังเหลือเกินก่อนออกไปทำงานให้สวดมนต์นะคะทั้งคาถาอะไรก็ได้คาถาพระปริตรนะคะจากนี้ไปเจ้าจะต้องโดนตามล่าทุกคนต้องตามล่าเจ้านกยูงทองนั้นให้ได้พระราชาทรงมีความกริ้วโกรธในพระหฤทัยและด้วยเป็นพลังของเวรของกรรมนายพานเล่าให้ลูกของตนฟังในเรื่องที่นกยูงทองเนี่ยชอบสวดมนต์นายพานเล่าให้ลูกของตนได้ฟังในเรื่องของนกยูงทองก่อนที่ตนจะสิ้นใจทรงให้จารึกในแผ่นทองว่าที่ทิวเขาที่4ในป่าหิมพานต์มีนกยูงทองอาศัยอยู่บุคคลใ
ได้กินเนื้อของนกยูงทองนี้จะไม่แก่ชราแล้วบรรจุหนังสือนั้นไว้ในหีบไม้แก่นจนพระองค์สวรรคตไปอือฮึอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าพระราชาก็จองเวรมันเหมือนกับว่านกยูงอ่ะเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานอ่ะเขารู้ว่าเขาอ่ะโฉมงามนักหนาเขาก็กลัวว่าคนน่ะจะมาจับเขาเขาก็เลยหนีไปอยู่ที่ในป่าหิมพานต์ขึ้นไปอยู่บนเขาสูงเลยก็กลายเป็นว่าคนก็ร้อนรนแบบเหมือนแบบจองเวรน่ะเหมือนอยากจะได้เขาแต่จับไม่ได้สักทีอยากจะจับตัวแต่ก็จับไม่ได้สักทีเพราะว่านกยูงเนี่ยสวดมนต์ทุกวันนกยูงทองเนี่ยสวดพระปริตรทุกวันเลยก็เลยทําให้นายพรานน่ะจับไม่ได้นายพรานก็ดักจับรออยู่เป็นปีจนผ่ายผอมสุดท้ายก็ป่วยตายไปสงสัยจะเป็นไข้มาลาเรียโดนยุงกัดพอนายพรานตายก็อ่ะราชินีก็ฝันเห็นนกยูงทองก็เอ้าอยากจะได้แล้วพอไม่ได้ก็ตรอมใจตายคนเหล่านี้เป็นอะไรกันไปหมดทีเนี้ยตำนานของนกยูงทองเนี่ยก็คือว่าพระราชาองค์เก่าเนี่ยที่มีจิตอาฆาตนกยูงทองอ่ะก็ให้คนน่ะจารึกไว้อ่ะให้คนเนี่ยเขียนจารึกในแผ่นทองว่าในป่าหิมพานต์บริเวณทิวเขาที่4มีนกยูงทองอาศัยอยู่ใครได้กินแล้วก็จะเป็นอมตะเหมือนกินเนื้อพระถังซัมจั๋งหลังจากนั้นก็ตายไปแล้วจารึกเนี้ยก็ถูกจารึกอยู่บนจารึกเนี้ยถูกจารึกอยู่ในแผ่นทองแล้วก็ใส่เอาไว้ในกล่องไม้อย่างดีในจารึกก็ได้กล่าวว่าพระนางเขมาทรงพระสุบินทรงพระฝันว่าได้ฟังธรรมจากนกยูงทองทีเนี้ยก็ปรารถนาอยากจะให้นกยูงทองเนี่ยมาอยู่มาเทศนาธรรมให้ตนฟังแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยผ่านไปนาน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 น่ะก็ไม่มีใครจับได้เอ๊ะบางทีนกยูงทองตัวนั้นมันอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะแต่ตัวที่อยู่อาจจะเป็นลูกมันหรือเปล่าพระนางเขมาทรงสุบินว่าตนได้ฟังธรรมจากนกยูงทองทหารเจ้าจงส่งพานป่าฝีมือดีไปล่าเอานกยูงทองนั้นมาให้ได้เราจะกินเนื้อนกยูงทองตัวนั้นเพราะว่าในจารึกมันเสือกเขียนว่ากินแล้วจะเป็นอมตะโอดีจังเลยทีเนี้ยกษัตริย์รุ่นต่อมาเนี่ยที่ว่าไปเจอจารึกโบราณก็เชื่อว่าถ้าได้กินเนื้อนกยูงทองจะเป็นอมตะก็สั่งให้นายพรานทหารเนี่ยออกไล่ล่านกยูงทองตนนั้นโดยหารู้ไม่ว่าบางทีนกยูงทองตนนั้นมันอาจจะตายไปเกิดแล้วก็ได้นะเพราะว่าพระราชาองค์ใหม่เนี่ยเชื่อว่าคือเข้าใจคำว่าโบราณอุบายไหมเหมือนคนเป็นพ่ออะแค้นนกยูงทองมากที่ว่าทำให้เมียรักเนี่ยตอมใจตายก่อนตัวเองจะตายอ่ะก็เลยให้คนน่ะจารึกอ่ะจารึกอ่ะเรื่องราวว่าถ้าใครได้กินเนื้อนกยูงทองนะแล้วจะเป็นอมตะก็ให้คนน่ะเขียนจารึกลงบนแผ่นทองแล้วเอาใส่หีบอย่างดีกษัตริย์รุ่นต่อไปอ่ะที่ขึ้นมาครองราชซึ่งก็คือลูกพออ่านก็คิดว่าเนี่ยถ้าได้กินเนื้อนกยูงทองก็จะเป็นอมตะก็คือลูกก็เชื่อพ่อโดยที่ว่าพ่อเป็นคนแต่งเรื่องขึ้นทีเนี้ยนายพรานน่ะก็เอาละทั้งนายพรานทั้งทหารก็ซุ่มดักรอจนนายพรานก็เสียชีวิตเหตุการณ์เนี้ยวนเวียนเหตุการณ์ที่แบบพยายามจะจับอ่ะแต่จับไม่ได้อ่ะพยายามจะจับนกยูงทองอ่ะแต่จับไม่ได้ก็วนเวียนไปจนถึง6รัชกาลเฮ้ยบางทีอ่ะไอตัวนั้นมันอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะแต่ว่ารุ่นลูกไงทีเนี้ยพระราชาทรงรับสั่งให้บรรดาพรานออกตามล่านกยูงทองลูกในพรานทั้ง6ที่ใฝ่ฝันว่าอยากจะจับนกยูงทองอ่ะก็คือตายไปจนถึงรัชกาลที่7ก็คือว่าลูกนายพรานน่ะทั้ง6รุ่น
ลูกนายพรานทั้ง6รุ่นที่มีความใฝ่ฝันอยากจะจับนกยูงทองอ่ะก็ตายในป่าหิมพานต์ก็ไม่รู้ตายเพราะอะไรอาจจะยุงกัดตายเสือกัดตายงูกัดตายเสือกัดตายยุงกัดตายขาดสารอาหารตายกินเห็ดตายเจอเห็ดมีพิษกินเข้าไปตายก็เป็นเพราะว่าคิดร้ายเขาไงความที่ว่ามีจิตคิดร้ายเขาอ่ะมันก็เลยทำให้เกิดกรรมตัวเองก็เดือดร้อนอ่ะเพราะว่านกยูงทองอ่ะมันรู้ตัวมันดีอยู่แล้วอ่ะว่ามันเกิดมาสวยอ่ะใครๆก็ต้องอยากได้ตัวเขาก็เลยหนีไปอยู่ในจุดที่เป็นเซฟโซนอ่ะคือปลอดภัยที่สุดเพราะความที่ว่าจุดนั้นอ่ะเป็นจุดที่พระพุทธเจ้าในสมัยที่เกิดเป็นพญานกยูงทองดูแล้วว่าทำเลเนี้ยน่าจะปลอดภัยที่สุดก็เลยเลือกตรงจุดนั้นอ่ะเป็นบ้านไงเพราะว่าเป็นถ้ำเล็กๆอยู่บนภูเขาสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์จะปีนขึ้นมาคงไม่ได้ยกเว้นสมัยเนี้ยมีเฮลิคอปเตอร์อ่ะน่าจะได้ทีเนี้ยลูกนายพรานคนที่7ก็ได้รับคำสั่งเหมือนกับว่า6รัชกาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครจับได้เลยจนมาถึงรัชกาลที่7เนี่ยของที่แบบจะจองเวรให้ได้อ่ะลูกนายพรานคนที่7ได้รับคำสั่งจากพระราชาให้ตามจับนกยูงทองนี้ให้ได้นายพรานคนนี้ดักซุ่มนกยูงทองตัวนี้ผ่านไปจนถึง7ปีนกยูงทองก็ไม่เคยติดกับดักเขาเลยสักครั้งลูกของนายพรานออกเดินทางเข้าป่าหิมพานต์เพื่อจับนกยูงทองเอ๊ะเพราะอะไรกันนะนกยูงทองนี่ไม่เคยติดกับเราเลยดีล่ะเราจะคอยดูเจ้าว่าเจ้าใช้วิธีไหนหนีรอดกับดักเราไปได้ตลอดจากนั้นนายพรานก็คอยดูนกยูงทองนั้นทุกค่ำเช้าเมื่อเข้าไปในป่าเนี่ยก็แอบดักดูก็เห็นนกยูงทองตนนี้เฝ้าสวดคาถาพระปริตรทุกเช้าทุกค่ำก็กำหนดได้โดยในว่าในสถานที่นี้นกยูงตัวอื่นไม่มีเลยอันพญานกยูงทองตัวนี้คงประพฤติพรหมจรรย์พระนางเขมาเนี่ยที่สิ้นพระชนไปอ่ะคงเพราะตอมใจที่ไม่ได้ฟังธรรมจากนกยูงตนนี้ด้วยอนุภาพแห่งพรหมจรรย์และด้วยอนุภาพแห่งพระปริตรบ่วงจึงไม่เคยติดข้อเท้าของนกยูงมีแต่คนที่คิดร้ายเนี่ยก็พ่ายแพ้ตายไปเองนายพานเมื่อทราบในดังกล่าวแล้วจึงไปสู่ปัจจัตตังชนบทจึงได้ไปสู่ปัจจันตะชนบทดักนกยูงได้ตัวหนึ่งฝึกฝนให้ขันในเวลาดีดนิ้วมือให้ฟ้อนเวลาตบมืออ๋อก็เลยเข้าป่าไปจับนกยูงตัวอื่นมาแล้วก็สอนมันเต้นระบำอย่างนี้แหละลูกพ่อขันเสียงสวยๆหน่อยเอาให้นกยูงทองตกตะลึงไปเลยนะลูกพระราชาทรงจารึกเรื่องนกยูงทองไว้ในแผ่นทองด้วยความโมโหโกธาพอถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นนกยูงทองบินมาเกาะบนยอดเขามิทันจะได้เจริญปริตนายพานดีดนิ้วให้นางนกยูงซึ่งเป็นนางนกต่อเมื่อนางนกยูงเนี่ยได้ยินนายพานดีดนิ้วเนี่ยก็ได้ร้องเสียงเพลงเมื่อพญานกยูงทองได้ฟังเสียงเพลงอันไพเราะของนางนกยูงเขียวกิเลสที่เคยราบเรียบอยู่ตลอดเวลา700ปีเฮ้ยนกยูงอะไรมันอายุได้ถึง700ปีเอ้ยชักงงกิเลสที่เคยราบเรียบอยู่ตลอดเวลา700ปีก็ฟุ้งขึ้นทันทีคล้ายๆกับว่าไม่ได้เจอผู้หญิงนานแล้วอยู่ดีๆมาเจอนกยูงตัวเมียร้องเพลงไพเราะก็ใจแตกกิเลสก็ฟุ้งขึ้นทันทีเป็นเหมือนอสรพิษที่ถูกตีด้วยท่อนไม้แต่พังพานฉะนั้นนกยูงทองกระวนกระวายไม่ได้เจอตัวเมียมานานก็รู้สึกกระวนกระวายด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาราคะจนไม่สามารถเจริญพระคาถาปริตได้ทีเดียวพระราชาองค์ใหม่
ก็ได้ก็เนี่ยแหละได้นกยูงก็เพราะเนี่ยแหละใช้สมองไงก็นกยูงทองไม่เคยเจอตัวเมียมานานแล้วอ่ะพอได้ยินตัวเมียออกมาเต้นร้องเพลงเนี่ยนกยูงทองก็รีบบินทลาไปหานางนกยูงตนนั้นโดยเร็วแล้วก็ทำให้เท้าเนี่ยไปติดในบ่วงทั้งที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนกยูงทองเนี่ยถือศีลพรหมจรรย์ทำตัวสันโดษสวดมนต์ทุกค่ำเช้าขาเนี่ยไม่เคยติดบ่วงบาทเลยแต่รอบเนี้ยพลาดท่าเพราะกิเลสตัณหาบ่วงที่ไม่เคยติดตลอด700 ปีก็ลัดขาในทันใดเจ้านกยูงทองเอ๋ยนายพาน6 คนที่ผ่านมามันโง่ข้าเนี่ยเป็นลูกหลานนายพานคนที่7ข้าเนี่ยแหละคืออดีตชาติของพระเทวทัตเพราะว่าต้องเป็นเจ้ากรรมในเวรน่ะถึงจะสามารถทำได้เพราะว่าพระเทวทัตเนี่ยอาฆาตพยาบาทมาหลายชาติแล้วนายพานที่ผ่านมาไม่มีใครสามารถดักตัวได้อ่ะแล้วก็นายพานคนนี้อยู่ในป่ามา7 ปีอ่ะแล้วก็เห็นไงว่านกยูงทองเนี่ยสวดมนต์ทุกวันเลยก็เลยไม่เคยติดอ่ะเพราะว่านกยูงมันบินได้ไงก็ต้องวางบ่วงอ่ะถ้านกยูงอ่ะเห็นคนเข้าไปใกล้มันก็บินหนีใช่ไหมล่ะมันก็บินขึ้นไปอยู่บนเซฟโซนบนเป็นไปอยู่บนถ้ำในภูเขาอ่ะมาใครจะไปตามได้ล่ะเพราะว่านกยูงมันมีบ้านอยู่บนไอเนี้ยอยู่บนถ้ำสูงที่ผ่านมาเนี่ย7 ราชการอ่ะไม่มีใครอ่ะสามารถจับนกยูงตนนี้ได้นะแต่ก็มาพลาดอ่ะ700 ปีมาพลาดเพราะนกยูงตัวเมียออกมาเต้นระบำแล้วก็ร้องเพลงที่พลาดเนี่ยพลาดเพราะว่าตัณหานกยูงทองตนนี้เนี่ยมาติดบ่วงเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาที่มีต่อนางนกยูงตัวเมียเพราะไม่ได้เจอตัวเมียมานานผ่านไปอ่ะ7 ราชการไม่เคยมีพานคนใดจับนกยูงได้คราวเนี้ยจับได้แล้วการที่จะนำสัตว์ที่มีศีลไปถวายให้แก่พระราชาคงเป็นเรื่องผิดเสียแล้วล่ะเอาเถอะเราจะปล่อยเจ้าไปนายพานเลือกใช้ธนูยิงไปที่บ่วงบาดแทนการเข้าไปปลดเองเนื่องจากคิดว่านกยูงทองอาจจะคิดประสงค์ร้ายพานจะดิ้นทุรนทุรายอันเป็นสาเหตุให้เท้าและปีกบอบช้ำลูกของนายพานคนที่7ได้ฝึกนางนกยูงให้ฟ้อนเวลาปบมือเขาคงอยู่ในที่ซ่อนยกธนูขึ้นทางฝ่ายนกยูงเองเมื่อมองเห็นนายพานเล็งธนูมาก็ได้ร้องขอชีวิตดูก่อนสหายถ้าท่านจับข้าพเจ้าเพราะเหตุแห่งทรัพย์แล้วท่านอยากฆ่าข้าพเจ้าเลยจงจับเป็นนำข้าพเจ้าไปถวายพระราเฉิดเข้าใจว่าท่านจะได้ทรัพย์ไม่น้อยนกยูงทองไม่สามารถสวดพระปริตรได้เพราะได้ยินเสียงร้องของนางนกยูงนายพานได้ตอบกลับนกยูงทองว่าเหตุที่ยกธนูขึ้นเล็งมิใช่ต้องการชีวิตแต่ต้องการจะปลดปล่อยนกยูงทองให้เป็นอิสระนกยูงทองเมื่อเห็นว่านายพานผู้นี้มีธรรมะในจิตใจจึงแสดงธรรมให้นายพานได้เกรงกลัวต่อบาปการตกนรกเพราะทำชั่วเพียงชั่วคู่จากพานที่คิดปองร้ายเอาชีวิตก็บรรลุธรรมนกยูงทองบินตามเสียงนางนกยูงจนเท้าตนน่ะไปติดในบ่วงบาดนายพานได้ร้องขอให้นกยูงทองอ่ะปลดปล่อยสัตว์อื่นๆที่เขาถูกจองจำไว้ให้เป็นอิสระ
คนเขียนเขียนผิดนี่ว่านกยูงทองเนี่ยได้เทศสอนและขอร้องให้นายพรานเนี่ยปลดปล่อยสัตว์อื่นๆที่ท่านจับเนี่ยเป็นอิสระเมื่อนกยูงทองเนี่ยได้เทศนาให้นายพรานฟังเนี่ยนายพรานเนี่ยก็เมื่อได้ฟังของธรรมะที่นกยูงทองที่อายุตั้ง700 กว่าปีเทศเนี่ยนายพรานก็ซาบซึ้งในพระธรรมจนบรรลุธรรมนะหลังจากนั้นก็ตัดสินใจอ่ะปล่อยสัตว์ที่ตัวเองจับอ่ะปล่อยเข้าป่าหมดเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้รับอิสระเนี่ยก็เหมือนเป็นที่มาไงว่าการสวดคาถาโมระปริตเนี่ยคาถาโมระปริตเนี่ยเป็นคาถาที่ช่วยให้คนที่กำลังติดคุกเนี่ยได้รับอภัยโทษเป็นคาถาที่ปกป้องคุ้มภัยช่วยผ่อนหนักเป็นเบาคนที่ติดคุกอยู่เนี่ยอาจจะได้รับการผ่อนโทษคนที่โดนจับติดคุกทั้งที่ตัวเองเป็นแพะรับบาปคนที่โดนจับติดคุกอ่ะทั้งที่ตัวเองอ่ะไม่มีความผิดถูกจับเป็นแพะเนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนจะให้สวดคาถาปริตเนี่ยแหละเพื่อที่จะได้แบบพ้นคุกพ้นกรรมอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่นายพรานปล่อยสัตว์ทั้งหลายอ่ะที่ตัวเองจับมาขังอ่ะนกยูงทองก็ได้สวดคาถาพระปริตให้นายพรานฟังสัตว์ที่ได้รับการจองจำเนี่ยเมื่อพ้นเป็นอิสระเนี่ยก็ได้ฟังธรรมจากนกยูงนกทั้งปวงพ้นจากที่กักขังพอดีกันเป็นเวลาที่พระปัจเจกโพธิกระทำสัจจกิริยานั่นเองต่างล่าเป็นจังหวะที่เมื่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถูกปล่อยอ่ะก็ได้แบบเริงล่าเงี้ยจากนั้นมาเนี่ยนายพรานคนเนี้ยก็ตัดสินใจบวชเหมือนกับว่านายพรานจับสัตว์มาขังอะเยอะพอปล่อยออกจากกรงเนี่ยสัตว์ทั้งหลายก็ดีใจเงี้ยร้องเพลงกันใหญ่เลยนายพรานก็เข้าสู่เพศบรรพชิตก็เลยตัดสินใจออกบวชเลยส่วนนกยูงทองก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุขจากการสวดเจริญคาถาพระปริตรพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาเทศให้กับบรรดาภิกษุสงฆ์ฟังเพื่อให้เห็นโทษของตัณหาราคะเพราะว่านกยูงทองตนนั้นก็คือพระพุทธเจ้านี่เองมหาโมระชาดกก็เป็นชาดกหนึ่งอ่ะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดเป็นนกยูงทองจริงๆแล้วใน500 ชาดกเนี่ยมีทั้งที่พระพุทธเจ้าเกิดเป็นลิงเกิดเป็นกบเกิดเป็นคนจนเกิดเป็นพญานาคเกิดเป็นพญาครุฑก็มีนะเพราะว่าชาดกใน500 ชาดกเนี่ยมันจะมีชาดกสำคัญเนี่ยเยอะใน500 ชาดกอ่ะจะมีชาดกสำคัญเยอะแต่คนไทยส่วนใหญ่อ่ะจะรู้จัก10 ชาดกอ่ะที่ว่าเป็นชาติที่สร้างบารมีเยอะที่สุดใน10 ชาดกอ่ะเนี่ยพระเวสสันดรเนี่ยชาติที่10ชาติที่7ก็เนี่ยจำเปยยะนาคราชก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านน่ะเกิดมาหมดแล้วไงเกิดเป็นผู้หญิงเกิดเป็นผู้ชายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นกบเกิดเป็นนกยูงเกิดเป็นนายพรานเกิดเป็นฤาษีเกิดเป็นพรามเกิดมาหมดแล้วนะคะซึ่งแต่ละชาติเนี่ยในแต่ละชาติเนี่ยก็มีการแบบสร้างบารมีไว้ต่างๆอ่ะซึ่งชาดกแต่ละชาดกเนี่ยก็เป็นการ
สอนนะเป็นการสอนให้คนอะรู้ถึงโทษว่าเออเนี่ยโทษของการคบคนพาลชาดกที่ว่าการคบเพื่อนดีชาดกที่ว่าการมีความเคารพอ่อนน้อมดียังไงชาดกที่ว่าความหลงผิดลุ่มหลงในอบายยมุขคัลลติชาดกว่าด้วยความหลงผิดที่ไปลุ่มหลงในอบายยมุขว่าชาดกในชาตินั้นเนี่ยมันยังไงเพราะว่าการพนันอ่ะมันมีมานานมากการพนันมันมีมานานมากนะอาจจะ5,000 ปี6,000 ปีอันนี้ไม่รู้อ่ะแต่ว่าคนสมัยนั้นอ่ะเขาก็มีการเล่นไฮโลนะก็จะมีลูกเต๋ามีลูกเต๋าด้วยเออลูกเต๋าของเขาอ่ะก็ไม่ต่างจากลูกเต๋าสมัยเนี้ย3 แต้ม 5 แต้ม 4 แต้มเป็นลูกเต๋า6 หน้าเอ๊ะลูกเต๋ามันมีกี่หน้าน่ะเออเนี่ยมันจะเป็นลูกเต๋าอ่ะก็สำหรับชาดกนี้นะคะก็คิดว่าเป็นชาดกที่ดีนะคะเหมือนกับว่าทำให้รู้ว่าการสวดมนต์เนี่ยดีมีการสวดมนต์เนี่ยการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิการสวดมนต์การอยู่ในเซฟโซนการอยู่ในสถานที่เหมาะสมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแค่ไหนถ้านกยูงตนเนี้ยไม่อยู่ที่ด้านน่ะแต่ว่าอยู่ในฝูงอ่ะอาจจะตายไปนานแล้วก็ได้ก็สำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ